ซิทอัพแบบชมกับมอสเมื่อวานอ่ะแล้วก็คิสเหรอใช่แล้วก็คิส20 ทีก็รู้สึกดีเหมือนที่ผมบอกคือก็คือปาร์ตี้ก็คือ 100% เลยพอ 100% มันก็ทำอะไรมันก็คือดีไปหมดอ่ะสเปคดีนะคะพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเราอ่ะชอบคนสูงขาวตีคนที่ตรงที่สุดก็คือแทนถ้าเขาบอกว่าเขาชอบเขาคงเป็นคู่แข่งเราอ่ะหูหนูแบบใจหนูตึกๆๆเอาแล้วไฟแน่แม่มาแล้วอย่าให้แม่ลงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนกลับบ้านคนนึงอยากตัดแฟนดีๆแล้วกันค่ะจริงๆเราก็จะบอกให้เลือกเราก็ได้เพราะว่าเราเพิ่งมาใหม่ใช่เพราะแบบว่าเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบไม่รู้จักอะไรเราก็ไม่กล้าแบบว่าจะให้คนที่เราสนิทกับไงถ้าเรามาเวลาก็คือไม่โดนลุมตบก็คือกูต้องนอนคุมโปงแล้วก็เดินคนเดียวแบบว่าไม่มีใครคุยด้วยเลยแบบนั้นนะพี่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วดิก็ต้องคิดว่าเอ้ยในเมื่อเราก็ต้องอยู่ที่นี่งั้นเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขคือสิ่งที่รู้สึกดิกดดันมากอย่างที่บอกไปว่าดิอ่ะมาในวันที่ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าฟีดแบคมันจะค่อนข้างตึงแต่ถ้าสมมติว่าจะให้เจาะจงอ่ะเจาะจงอ่ะดิก็ไม่รู้ว่าแบบพี่นิวก้อยจะแบบว่านี่หรือเปล่าเพราะว่าเราจะทำกิจกรรมคู่เขาบ่อยๆใช่ผมเข้าใจครับผมเข้าใจต่อให้เขาไม่พูดผมก็เข้าใจความรู้สึกเขาว่าเขาจะกดดันเขาจะแบบรู้สึกเป็นส่วนเกินมากน้อยแค่ไหนผมก็เลยพยายามที่จะเทคแคร์เขาพูดคุยกับเขา